สวัสดีค่ะอาคารนิเทเลบีค่ะวันนี้ครูกิ๊กจะพาไปดูบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงที่ฮอกไกโดค่ะครูกิ๊กได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตกฮาโกโรโมะเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆที่ครูกิ๊กทำงานพิเศษค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นลูกค้าที่ทำงานพิเศษของตัวเองด้วยค่ะครูกิ๊กทำงานที่เรียวคังที่ชื่อว่าชิคิชิมะโซค่ะมีออนเซ็นสวยมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้ำตกด้วยกันค่ะมินาซังคิชิซังこちらคายูมิชิですねเป็นยังไงบ้างคะฤดูใบไม้ร่วงที่ฮอกไกโดเริ่มเร็วมากค่ะประมาณเดือนกันยาใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวฮอกไกโดช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย